นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารบุตมันตินับตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันที่พระราชมงคลวชิรานุวัตรหลวงปู่บุญกู้ท่านได้ละสังขารมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ซึ่งการเวลาก็ผ่านมายาวนานพอประมาณและในวันนี้จะเป็นวันที่จะพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์ท่านการเวลาที่ผ่านมานับแต่วันที่องค์หลวงปู่ท่านได้ละสังขารไปนั้นได้สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจของคณะศิษยานุศิษย์และก็เป็นเหตุนำมาซึ่งการหลั่งไหลมาของคณะศิษยานุศิษย์ชาวพุทธผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่มากมายไก่กองที่หลั่งไหลกันมาทุกวันจนกระทั่งถึงบัดนี้ขณะนี้อย่างไม่ได้จืดจางเลยนี่ก็แสดงถึงคุณค่าขององค์หลวงปู่ที่แท้จริงคุณค่าขององค์หลวงปู่นั้นอยู่ที่การกระทำขององค์หลวงปู่เองเพราะถ้าหากรูปร่างกลางตัวแล้วทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่มีสภาพอันเดียวกันอย่างเดียวกันประกอบไปด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกต่างๆทั้งหลายก็ล้วนแต่อยู่ในแวดวงของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือการกระทำองค์หลวงปู่นับตั้งแต่ท่านได้บวชเข้ามาในพระศาสนาท่านก็มุ่งหน้าในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมหลักวินัยจากครูบาอาจารย์เมื่อท่านมีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้นท่านก็มิได้เอาไว้เก็บไว้เพียงแค่การจดจำแต่ท่านก็ได้ภาคเพียรนำเอาความจดจำนั้นแหละออกมาประพฤติปฏิบัติตามเดินตามหลักธรรมหลักวินัยบนจนเป็นที่ไว้วางใจของครูบาอาจารย์นับตั้งแต่ที่องค์หลวงปู่เองได้อยู่กับท่านพ่อหลีมาก็ได้รับความเมตตาและได้รับความไว้วางใจกับองค์ท่านพ่อหลีจนกระทั่งท่านรับท่านเข้ามาเป็นพระอุปถาประดุจหนึ่งพระเลขาอยู่ข้างกายของท่านพ่อหลีตลอดมาหลังจากนั้นเมื่อท่านมีกำลังวังชาหรือมีความรู้ที่พอที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้แล้วท่านก็ได้ออกไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายผู้ทรงอัดทรงธรรมในภาคต่างๆนับตั้งแต่ไปอยู่ร่วมศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมกับองค์หลวงตามหาบัวบ้างหลวงปู่ฟั่นบ้างพระจันทร์ใหญ่สิงห์ทองบ้างหลวงปู่สิมบ้างก็ล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมแล้วองค์หลวงปู่ท่านได้ภาคเพียรไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามท่านใดก็ตามก็ล้วนแต่ได้รับการความไว้วางใจได้รับความยกย่องจากครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมาตลอดเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความมุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังท่านไม่ได้หยอกแยะย่อหย่อนอ่อนแอในข้อวัดในข้อปฏิบัติทั้งหลายภายนอกก็มีข้อวัดหรือมีกฎมีระเบียบมีกิจวัตรต่างๆท่านก็ให้ความใส่ใจตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างให้แก่พระใหม่ๆรุ่นหลังมาได้อย่างสวยงามส่วนพระรุ่นก่อน คือรุ่นพี่ก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในองค์หลวงปู่มาตลอดจนกระทั่งท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดสมบูรณ์ด้วยในข้ออัดข้อธรรมแล้วท่านก็ไม่ได้เสวยแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในข้ออัดข้อธรรมเพียงแค่องค์ท่านเองท่านก็ได้ทำหน้าที่สืบต่อรับภาระทดแทนจากครูบาอาจารย์พยายามภาคเพียรที่จะอบรมสั่งสอนพระภิกษุรุ่นหลังๆมาจนกระทั่งท่านได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในฝ่ายปกครองให้ท่านมาเป็นครูบาอาจารย์ผู้อบรมพระธรรมทูตมาอย่างยาวนานผ่านมาหลายปีแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละล้วนแต่เป็นตัวชี้บอกถึงคุณค่าขององค์หลวงปู่ได้อย่างแท้จริงที่ท่านสามารถสร้างคุณค่าขึ้นมาต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อวงการคณะสงฆ์ได้มากมายไก่กองก็เพราะความภาคความเพียรขององค์ท่านเองเมื่อท่านได้ศึกษาขึ้นมาแล้วได้เรียนรู้ในหลักธรรมหลักวินัยทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านก็ภาคเพียรนำมาประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังสมดังเจตนาที่องค์ศาสดาได้ตั้งศาสนาขึ้นมาไว้องค์ศาสนาคือสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนั้นพระองค์ได้ตั้งศาสนาขึ้นมาได้ประกาศสอนโลกไว้ก็มีจุดมุ่งหมายคือปรารถนาให้ผู้คนทั่วไปได้น้อมนำเอาไปปรับพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนด้วยหลักธรรมหลักวินัยทั้งหลายเหล่านั้นมิได้เพียงแค่ปรารถนาให้ผู้คนน้อมนำเอาไปกราบไหว้เคารพบูชานับถือไว้เท่านั้นถ้าหากมีเพียงแค่การเคารพกราบไหว้นับถือไว้นั้นแต่ไม่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแม้ตัวเองจะกราบไหว้บูชาหลายปีก็ตามเถอะแต่ที่จะได้รับผลจากศาสนาอย่างแท้จริงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของวิเศษที่จะมาดลบันดาลมาเสกมาเป่าให้ผู้คนได้อะไรตามความปรารถนาที่ตนเองไปบนบานสายเก่าหรือไปอ้อนวอนขอร้องมาได้แต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นที่จะให้ผลต่อบุคคลทั่วไปต้องเกิดขึ้นมาจากหลักอัตตาหิโอตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนน้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่เบื้องต้นก็คือมีครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างดังเช่นองค์หลวงปู่บุญกู้เมื่อท่านได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านมีตาท่านก็ดูครูบาอาจารย์ว่าท่านทำอย่างไรท่านมีกิริยาอาการประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านมีหูท่านเอาหูไปฟังว่าครูบาอาจารย์ได้แนะนำอบรมสั่งสอนอย่างไรท่านมีใจท่านก็เอาใจนั่นแหละน้อมนำเอาสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาคิดพิจารณาเมื่อลงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วท่านก็มุ่งหน้านำมาประพฤติปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ยิ่งไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวนับตั้งแต่ภายนอกข้อวัดกิจวัตรต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะวัดข้อวัดเกี่ยวกับเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอาคันตุกะวัดข้อวัดเกี่ยวกับอาคันตุกะผู้มาเยือนหรืออาจารย์เรียวัดข้อวัดที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์อุปถาครูบาอาจารย์รับใช้ครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกประการเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องการขัดเกลาจิตใจของตนเองทั้งนั้นในเบื้องต้นก็เป็นการฝึกให้ตนเองมีความละเอียดรอบคอบแยบคายรู้จักคิดรู้จักพิจารณาไต่ตองในสิ่งที่ตนเองได้เห็นได้อยู่กับสิ่งนั้นๆมาก็ทำให้เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบแยบคายจากนั้นพอมาถึงการอบรมในข้อปฏิบัติทั้งหลายนับตั้งแต่กายวาจาของตนซึ่งมีศีลเป็นขอบเขตท่านก็ได้น้อมนำเอาศีลของภิกษุซึ่งมีอยู่ในพระปฏิโมกข์แล้ว227ข้อเข้ามาเป็นกระจกส่องเงาดูกายวาจาของตนเองว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในหลักพระวินัยนี้หรือไม่หากแม้มีส่วนใดยังขาดตกบกพร่องอยู่ท่านก็พยายามแก้ไขชำระ ให้มันสะอาดสะอ้านให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาส่วนข้อในที่มีความสมบูรณ์ดีอยู่แล้วท่านก็พยายามที่จะรักษาพระวินัยนั้นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นเครื่องความเจริญในธรรมของตนเองและเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษยานุศิษย์อนุชนรุ่นหลังอีกต่อไปจากนั้นพอเข้ามาถึงการอบรมจิตอบรมใจเพราะการปูพื้นฐานภายนอกด้วยข้อวัดด้วยกฎด้วยระเบียบหรือด้วยศีลคือการดูแลรักษากายวาจาของตนให้มีความเรียบร้อยอยู่ในขอบในเขตของศีลเมื่อท่านพยายามรักษาภายนอกด้วยดีอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้การอยู่ร่วมกันในหมู่ในคณะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความอบอุ่นไม่มีอะไรที่จะมาระแวงต่อกันไม่มีอะไรที่จะคอยมาตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันก็เป็นการปูพื้นฐานให้แก่จิตใจขององค์ท่านเพื่อจะน้อมเข้ามาถึงการอบรมจิตอบรมใจของตนเองด้วยจิตตภาวนาจากนั้นมาการอบรมจิตอบรมใจของท่านเองท่านก็มุ่งหน้าต่อการกระทำต่อการอบรมจิตนี้ให้มีความสงบขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเพราะโดยธรรมชาติของจิตใจดวงนี้แล้วจะปล่อยให้มีความสงบโดยตัวของมันเองนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของจิตใจดวงนี้แล้วมันมีแต่การแส่สายลุกดิกโลเลออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นความนึกคิดที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตก็ตามจิตใจดวงที่ไม่มีการอบรมมักจะแสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาแม้นไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งจะเป็นอารมณ์เรื่องราวเข้ามาครอบงำจิตใจดวงนี้ให้เศร้าหมองขุ่นมัวกุบอกกุ้มใจเดือดเนื้อร้อนใจมากมายไก่กองแต่ก็ไม่ปรารถนาต้องการอย่างนั้นแต่ก็ไม่สามารถไปหยุดจิตที่แสสายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งได้นี่แหละจิตดวงที่ไม่ได้รับการอบรมมักจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเมื่อองค์หลวงปู่เองท่านได้เห็นจิตใจดวงแสสายลุกดิกโลเลของท่านเองแล้วท่านก็พยายามที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของตนเองโดยน้อมนำเอาวิธีการที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำแนะสอนหรือได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างมาเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นการนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธขึ้นมาสำทับกำกับจิตไว้ก็ตามหรือจะกำหนดอยู่ที่อานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโธก็ตามองค์หลวงปู่นั้นท่านมุ่งหน้าเอาจริงเอาจังกับการอบรมจิตอบรมใจอย่างทุ่มเทหนักแน่นมั่นคงมาตลอดเพราะเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมแล้วนั้นแม้จะไปคิดพิจารณาทางด้านปัญญาในข้ออัดข้อธรรมไม่ว่าจะพิจารณาข้ออัดข้อธรรมส่วนใดก็ตามส่วนหยาบคือส่วนรูปธรรมหรือส่วนละเอียดคือส่วนนามธรรมก็ตามจิตที่ไม่มีพื้นฐานของความสงบอยู่ร่วมนั้นมักจะแสสายออกนอกลู่นอกทางเลาะและโลเลเหลวไหลจนกระทั่งเป็นความฟุ้งซ่านไปได้เพราะนั้นพื้นฐานของจิตที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้มีความแยบคายรอบคอบต่อการพิจารณาแต่ละครั้งนั้นต้องอาศัยความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงของจิตที่เราเรียกว่าสมาธิเป็นตัวหนุนปัญญานั้นจึงจะมีความแหลมคมหรือมีความจดจ่อมั่นคงไม่แสสายลุกดิกโลเลออกนอกลูกนอกทางไปเพราะในเมื่อองค์หลวงปู่พยายามที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของตนเองให้มีความตั้งมั่นตักแน่นมั่นคงที่เป็นสมาธิจิตนั้นก็ต้องมีความสงบเป็นเบื้องต้นเสียก่อนเพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจขององค์หลวงปู่ให้มีความสงบนั้นท่านจะมุ่งหน้าเอาจริงเอาจังแม้สถานที่ที่จะเป็นชัยภูมิต่อการอบรมจิตอบรมใจขององค์ท่านก็พยายามแสวงหาสถานที่ต่างๆอันเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะต่อการอบรมจิตอบรมใจของท่านเองเราคณะศิษยานุศิษย์จึงเห็นได้ชัดเจนหรือเห็นได้บ่อยๆว่าองค์หลวงปู่มักจะ ธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆในสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆในป่าเขาลำเนาไพรในที่ห่างไกลจากความเจริญหรือในต่างจังหวัดใกล้ไกลไปหลายแห่งที่องค์หลวงปู่ท่านมุ่งหน้าในการไปเพื่อการอบรมจิตอบรมใจเพราะจะได้อาศัยสถานที่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นชัยภูมิอันเหมาะอันควรที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของตนเองให้มีความสงบเมื่อท่านได้สถานที่อันเป็นสัปปายะแม้จะเป็นสำนักของครูบาอาจารย์หรือจะเป็นในป่าเขาลำเนาภายในถ้ำในหุบผาต่างๆทั้งหลายอันเป็นที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นชัยภูมิที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของท่านเองแล้วท่านก็มุ่งหน้าทุ่มเทในการอบรมจิตอบรมใจของท่านอย่างเอาจริงเอาจังจนกระทั่งจิตมีความสงบเป็นเครื่องอยู่จนอิ่มพอของจิตจิตที่มีความสงบรวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตเองแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความสงบหรือความรวมตัวของจิตเองออกมาสัมผัสรับทราบถึงขันธ์ทั้งหลายมีรูปขันธ์หรือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามปกติของจิตที่เป็นผู้รับทราบทั่วไปนั้นแต่จิตที่ได้ผ่านความสงบหรือความรวมตัวได้พักอยู่ในความสงบจนอิ่มจนพอของจิตเองจิตที่ถอนออกมาจากความสงบหรือความรวมตัวของจิตเองนั้นจะแตกต่างจากจิตที่ไม่เคยมีความสงบหรือไม่เคยรวมตัวอยู่ในความสงบเลยมากมายไก่กองจนกระทั่งเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะจิตโดยทั่วไปนั้นมักแก่แสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายแม้กระทบสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกระทบมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบมาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามจิตมักจะแสสายยุ่งเหยิงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไปยินดีหรือยินร้ายไปชอบหรือไปชังในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยก่อกวนมาเป็นอารมณ์เรื่องราวแผดเผาอยู่ภายในจิตในใจอยู่ตลอดนั่นแหละคือจิตที่ไม่เคยอยู่ในความสงบเป็นจิตที่หิวกระหายในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาแต่จิตที่ได้ผ่านความสงบความรวมตัวมาแล้วนั้นจะเป็นจิตที่อิ่มอยู่ในอารมณ์เรื่องราวจะไม่หิวกระหายในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอีกต่อไปแม้จะมากระทบสัมผัสกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายมากระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งมีจิตเป็นผู้รับทราบแต่จิตนั้นจะไม่แสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปกับสิ่งที่มากระทบอีกต่อไปเพราะจิตนั้นมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงคือสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วเมื่อจิตไม่แสสายออกไปมีปกติเป็นความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงของจิตเองจิตจะออกไปพิจารณาเกี่ยวข้องกับสิ่งใดในทางด้านปัญญาก็ตามจิตจะขี้คายพิจารณาได้อย่างแยบคายรอบคอบเพราะนั้นสิ่งใดก็ตาม ที่จิตยังมัวเมาลุ่มหลงไปเสกสรรแป้นแต่งด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ก่อเกิดมาเป็นทุกข์ครอบงำจิตใจมาหลายภพหลายชาติเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นตัวสมุทัยคือให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นสิ่งที่จิตนี้ควรจะเข้าไปขี้คายแยกแยะให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันเมื่อจิตที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนอยู่แล้วก็จะเข้าไปขี้คายพิจารณาสิ่งใดก็ตามจะมีความแยบคายในการพิจารณาอย่างยิ่งเพราะนั้นจิตที่ยังมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในขันธ์ใดหรืออยู่ในสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรต่อการขี้คายพิจารณานับตั้งแต่รูปขันธ์ที่พวกเราพากันยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาตัวตนนี่แหละเพราะมันก่อเกิดมาจากคำว่าอัตตานี้จึงแตกแขนงออกไปมากมายไก่กองเปรียบประดุจเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีเฉพาะลำต้นเพียงต้นเดียวแต่ลำต้นเพียงต้นเดียวนี่แลแตกกิ่งก้านสาขาดอกใบออกไปมากมายไก่กองถ้าเราปรารถนาที่จะฆ่าต้นไม้ต้นนี้เสียเรามัวแต่ไปตัดกิ่งนั้นตัดใบนั้นตัดดอกนั้นเด็ดกิ่งนั้นเด็ดใบนั้นเพราะเมื่อเราไปตัดกิ่งนั้นกิ่งนี้ก็งอกเดี๋ยวตัดใบนั้นใบนี้ก็งอกขึ้นมา ตัดแล้วตัดเล่าหักแล้วหักเล่าก็ไม่สามารถทำลายต้นไม้ต้นนี้ให้ตายลงไปเสียได้แต่ถ้าหากผู้ที่ฉลาดมาตัดลงไปที่โคนต้นไม้เพียงต้นเดียวนี้แหละล้มตูมลงมาเท่านั้นกิ่งก้านดอกใบลูกแต่ทั้งหลายล้วนแต่เหี่ยวแห้งตายสิ้นยังไม่มีเหลือเลยสิ่งต่างๆทั้งหลายอันหมักหมมทับถมอยู่ภายในจิตในใจที่แตกแขนงออกไปจากอัตตานี้ไม่ว่าจะเป็นกิเลสมากมายไก่กองหรืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดมากมายไก่กองก็ล้วนแต่แตกแขนงออกไปจากตัวอัตตานี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาคือตัวเรามันก็มีของเราไอ้ไหนของเราไอ้นี่ของเรามากมายไก่กองเหลือจะขนาดนับเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ไปเสกสรรปั้นแต่งด้วยอำนาจของโมหะความลุ่มหลงว่าตนเองปรารถนาอย่างนั้นไม่ปรารถนาอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ทราบว่าเราจะปรารถนาอย่างไรหรือไม่ปรารถนาอย่างไรเขาเคยเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดอนันตกาลแม้เรายังไม่เกิดมาหรือจะเกิดมาแล้วหรือจะตายไปจากโลกนี้แล้วก็ตามขันทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ยังเป็นเช่นนั้นเองไม่มีสิ่งใดแปลกปลอมไปตามความปรารถนาหรือต้องการของเราแต่เขามีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดอนันตกาลเพราะเขาไม่รับทราบกับความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาต้องการของสัตว์โลกทั้งสิ้นเนี่ยแหละท่านจึงเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละมีแม้ไม่มีความจริงปรากฏอยู่ก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็เพราะมีโมหะความลุ่มหลงที่ปิดบังความจริงทั้งหลายเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปถึงความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ต้องอาศัยปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนเข้าไปขี้คายเข้าไปแยกแยะพิจารณาจนกระทั่งปาถอดถอนเอาโมหะความลุ่มหลงที่ปิดบังความจริงไว้นั้นให้มันพังทลายหรือหลุดล่วงออกไปความจริงทั้งหลายก็ย่อมเปิดเผยขึ้นมาเมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นมาแล้วโมหะความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นมาจากที่เกิดขึ้นมาจากอวิชชาก่อให้เกิดเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไว้มากมายไก่กองก็จะหลุดล่วงออกไปจากจิตจากใจดวงนี้อย่างแท้จริงเพราะนั้นองค์หลวงปู่นั้นท่านจึงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติไม่ว่าทั้งด้านศีลสมาธิหรือปัญญาก็ตามท่านล้วนแต่น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติทุ่มเทเอาจริงเอาจังด้านภายนอกอันมีข้อวัดมีกฎมีระเบียบมีศีลเป็นเครื่องกำกับกายวาจาขององค์ท่านก็มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นองค์ท่านอยู่ในหมู่คณะใดก็ตามล้วนแต่นำความงดงามมาสู่หมู่คณะนั้นด้วยกันทั้งนั้นดังในธรรมท่านกล่าวไว้ถึงผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมมีความงามอยู่ตลอดท่านกล่าวไว้ว่าอาดิกัลยานังมัชเชกัลยานังปฏิโยสานกัลยานังคือมีความงามทั้งเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามถึงที่สุดเพราะนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าองค์หลวงปู่บุญกู้นั้นท่านมีความงดงามในข้อวัดในข้อปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งนับตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนกระทั่งถึงที่สุดจึงเป็นที่มาของความเคารพศรัทธายกย่องเชิดชูในหมู่ศิษยานุศิษย์อย่างมากมายไก่กองเหลือจะขนานับเพราะข้อปฏิบัติท่านของท่านทั้งหลายมีความสมบูรณ์และสามารถที่ขัดเกลาจิตใจขององค์ท่านให้หลุดล่วงออกไปเบาบางจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความมัวเมาลุ่มหลงต่อสังขารทั้งหลายให้มันเบาบางจนกระทั่งถึงหลุดล่วงออกไปเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่นั้นจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ยกย่องเชิดชูในหมู่ครูบาอาจารย์ในหมู่นักปฏิบัติทั่วไปมาตลอดเพราะเห็นเพียงแค่ภายนอกก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงภายในแล้วภายนอกข้อปฏิบัตินั้นท่านมีความสมบูรณ์ไม่มีข้อใดที่จะให้หมู่คณะหรือครูบาอาจารย์ตำหนิติเตียนได้ไม่ว่าจะในด้านของข้อวัดข้อปฏิบัติกฎระเบียบภายนอกท่านก็มีความเรียบร้อยมีความสมบูรณ์จนกระทั่งเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่เพื่อนที่จะเข้ามา ศึกษาเรียนรู้จากองค์ท่านได้จากนั้นพระวินัยที่ท่านใช้มากำกับกายวาจาของท่านท่านก็มีความเคร่งครัดอยู่ในหลักพระวินัยมาตลอดยังไม่ได้ย่อหย่อนไม่ได้ละหลวมเลยนี่แหละจึงเป็นความเตรียมพร้อมภายนอกของท่านไอ้ท่านไปอยู่ในหมู่ในคณะใดก็ตามในสถานที่ใดก็ตามท่านก็ได้รับการยกย่องเชิดชูหรือได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเคารพศรัทธาจากผู้น้อยมาตลอดโดยภายในจิตในใจของท่านเองแม้จะเป็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ก็ตามแต่สิ่งที่ยืนยันถึงภายในขององค์ท่านก็คือการแสดงออกมาในพฤติกรรมต่างๆของท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมเพราะภายในจิตใจเป็นอย่างไรก็ย่อมแสดงออกมาภายนอกเป็นอย่างนั้นภายนอกเป็นอย่างในเป็นอย่างไรก็จะชี้เป็นเครื่องชี้บอกถึงภายในเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภายในของท่านจิตใจของท่านมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่คือมีความหนักแน่นตั้งมั่นคงอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการทำสิ่งใดภายนอกขององค์ท่านนั้นจึงมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ได้หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับอุปสรรคหรือสิ่งใดๆที่จะมากระทบมาสัมผัสในการกระทำของท่านได้เลยนี่ก็แสดงถึงจิตใจของท่านมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงกับไปสิ่งใดๆทั้งหลายที่อยู่รอบองค์ขององค์ท่านเลยไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามไม่สามารถมาทำให้องค์ท่านหวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามท่านสามารถวางจิตวางใจของท่านให้ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงอยู่ได้ในท่ามกลางของสิ่งที่มาสัมผัสมาแวดล้อมอยู่ในองค์ท่านอยู่ตลอดมาส่วนข้อด้วยส่วนด้านปัญญานั้นท่านก็สามารถถอดเอาธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของท่านเองมาแสดงต่อ คณะศิษยานุศิษย์ได้อย่างแยบคายได้อย่างชัดเจนให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสได้มาศึกษาเรียนรู้จากองค์ท่านไม่ว่าจะท่านจะสอนแนะนำสั่งสอนในระดับใดก็ตามในระดับเบื้องต้นคือบุคคลทั่วๆไปที่เป็นบุคคลใหม่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือในบุคคลที่อยู่ในระดับท่ามกลางคือการประพฤติปฏิบัติที่มาพอได้รู้หน้ารู้หลังบ้างแล้วหรือแม้กระทั่งผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจนได้หลักได้เกณฑ์ไปถึงบ้านปลายแล้วท่านก็สามารถมาแจกแจงแสดงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่บุคคลทุกประเภทที่เข้ามาศึกษากับองค์ท่านได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งและไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงกับในสังคมใดๆเลยที่จะมาศึกษาเรียนรู้ในข้ออัดข้อธรรมกับองค์ท่านนี่แหละคือการแสดงถึงความเป็นผู้สมบูรณ์ในธรรมทั้งหลายที่มีต่อองค์ท่านอย่างแท้จริงเมื่อองค์ท่านมีความสมบูรณ์ในธรรมแล้วท่านก็ได้ทำหน้าที่ในการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวต่อคณะศิษยานุศิษย์ในด้านข้ออัดข้อธรรมอยู่อย่างเสมอแม้ภายนอกท่านจะเจริญวัยมาอยู่ในวัยชราภาพแล้วแต่สิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์แก่นสารสาระขึ้นมาในหมู่ในคณะสงฆ์หรือในหมู่สังคมชาวพุทธทั่วไปองค์ท่านก็พยายามที่จะทำให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาอย่างทุ่มเทเอาจริงเอาจังที่จะทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์แก่นสารสาระขึ้นมาในหมู่ในคณะสงฆ์มาตลอดมานี่แหละสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่ได้แสดงมานี้ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องชี้บอกถึงคุณค่าอย่างแท้จริงขององค์หลวงปู่เพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่นั้นท่านได้อุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วท่านได้เข้ามาสู่สภาพความเป็นนักบวชท่านได้สร้างคุณงามความดีทั้งส่วนองค์ท่านคือในการประพฤติปฏิบัติในนับตั้งแต่การศึกษาข้ออัดข้อธรรมเป็นเบื้องต้นจนกระทั่งถึงการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของท่านเองจนถึงความสมบูรณ์ส่วนผลประโยชน์ภายนอกนั้นคือประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปท่านก็ได้ทุ่มเท เอาจริงเอาจังต่อการกระทำทุกสิ่งทุกประการนั้นจนสุดกำลังความสามารถจนกระทั่งบั้นปลายในชีวิตของท่านนี่แหละจึงมีความสมบูรณ์ในองค์ท่านอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเรามีองค์หลวงปู่บุญกู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเองเรามีความเคารพมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์ท่านยกองค์ท่านขึ้นมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราไว้แล้วทำอย่างไรเล่าเราจึงจะเป็นศิษย์ที่มีครูหรือเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูคือองค์หลวงปู่เองนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่หรือประเสริฐยิ่งกว่าการน้อมนำเอาหลักธรรมทั้งหลายหรือเอาองค์หลวงปู่มาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเองเพราะองค์หลวงปู่ท่านแสดงธรรมทั้งหลายหรือท่านรับเอาพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ไว้แล้วสิ่งที่องค์ท่านปรารถนาอย่างแท้จริงก็คือปรารถนาให้พวกเราท่านทั้งหลายน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งไปถึงซึ่งความเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมจนที่สุดถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี่แหละจะเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ขององค์หลวงปู่อย่างแท้จริงเพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่จะให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ประสบสัมผัสกับความสุขได้อย่างแท้จริงเหนือยิ่งกว่าการน้อมนำเอาหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติเมื่อพวกเราได้น้อมนำเอาองค์หลวงปู่มาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติหรือได้น้อมนำเอาหลักธรรมทั้งหลายที่องค์หลวงปู่ได้แสดงไว้แก่พวกเราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัตินี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริงจึงเป็นการบูชาองค์หลวงปู่ที่เป็นผู้ประเสริฐควรค่าต่อการบูชาดังยกขึ้นมาเป็นภาษิตในเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารุมุตตมังความก็ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือผู้สมบูรณ์ด้วยอัดด้วยธรรมเราบูชาด้วยการน้อมนำเอาปฏิปทาขององค์ท่านมาประพฤติปฏิบัตินั้นจะสามารถนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการบูชาอันเลิศอันประเสริฐเหนือยิ่งกว่าการบูชาในสิ่งต่างๆในวิธีการต่างๆทั้งหลายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในการที่พวกเราได้มีโอกาสที่จะแสดงออกในความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่ด้วยการน้อมนำเอาปฏิปทาขององค์หลวงปู่มาประพฤติปฏิบัตินั้นเชื่อเถิดว่าองค์หลวงปู่แม้ท่านจะสถิตณสถานที่ใดก็ตามท่านจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มีพวกเราท่านทั้งหลายเป็นศิษยานุศิษย์หรือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดมีความสนิทสนมอย่างแท้จริงเพราะเมื่อองค์หลวงปู่ได้ทราบด้วยญาณวิถีใดว่าพวกเรานั้นพากันตื่นตัวไม่ได้ประมาทนอนใจในชีวิตของตนเองเลยแต่มีความตื่นตัวในการที่น้อมนำเอามาปรับปฏิบัติอย่างไม่นอนใจอย่างไม่บัวเมาลุ่มหลงไปกับกระแสของโลกโดยทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปเขามีแต่ความปรารถนาบัวเมาเพื่อเพลินไปกับกระแสรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นธรรมดาของโลกมีอยู่ทั่วไปทั่วทุกคนทุกแห่งแต่พวกเรากลับละวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือถอนตัวออกมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาแสวงหาบุญหากุศลในวัดในวามาศึกษาข้ออัดข้อธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วก็มุ่งหน้าในการน้อมนำเอาไปปรับพฤติปฏิบัตินี้จึงแสดงว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทในวัยหรือไม่ประมาทในความเป็นอยู่ของตนเองอย่างแท้จริงเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทในวัยหรือในความเป็นอยู่ของตนเองแล้วพากันตื่นตัวที่น้อมนำเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็เชื่อเถิดว่าการน้อมนำเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้เป็นหลักธรรมอันสมบูรณ์ที่แท้จริงและครูบาอาจารย์ก็นำมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายในหมู่ศิษยานุศิษย์ไว้นั้นไม่มีคำว่าเมื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นโมฆะอย่างแน่นอนเพราะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่นำเอาพวกเราหรือผู้ประพฤติปฏิบัติ ง้าวไปถึงจุดหมายปลายทางในความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแม้เรายังไม่สามารถปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้แต่อย่างน้อยๆเราก็มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเราแล้วการที่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจนั้นก็ล้วนแต่นำมาซึ่งความเบิกบานความผ่องใสความร่มเย็นอยู่ภายในจิตในใจของตนเองอย่างแท้จริงท่านใดก็ตามที่มีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสมีความสบายอกสบายใจด้วยข้ออัดข้อทำแล้วการดำรงชีวิตแม้จะอยู่ณสถานที่ใดไปสถานที่ใดก็ตามชีวิตนั้นก็ล้วนแต่เป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่น่าอยู่ด้วยอย่างแท้จริงและก็เป็นกำลังจิตกำลังใจที่จะเสริมต่อในการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่บุญกู้ในวันนี้ซึ่งจะเป็นวันพระราชทานเพลิงศพพระราชมงคลวชิรานุวัตรหรือองค์หลวงปู่บุญกู้ผู้ที่พวกเราได้กราบไหว้เคารพยกย่องเอาท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราในขณะนี้ที่พวกเราได้มาชุมนุมกันเพื่อจะทำการถวายเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและด้วยความงดงามตามข้ออัดข้อธรรมคือความเหมาะความควรความเหมาะสมในการทำสรีระสังขารขององค์หลวงปู่นั้นองค์หลวงปู่ย่อมปลื้มปิติภูมิใจในพวกเราอย่างแท้จริงและท่านองค์หลวงปู่เองก็ย่อมอำนวยอวยชัยให้พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอยู่ภายหลังนี้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตแม้การประพฤติปฏิบัติก็มีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่พวกเราได้มาพร้อมเพียงกันมากมายไก่กองนับตั้งแต่วันที่องค์หลวงปู่ได้ละสังขารไปคือวันที่6ตุลาคมจนกระทั่งมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพองค์หลวงปู่นั้นจึงนำมาซึ่งความภูมิอกภูมิใจให้เกิดขึ้นต่อองค์หลวงปู่อย่างแท้จริงและพวกเราท่านทั้งหลายก็จะมีความภูมิใจในการกระทำของตนเองซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่เพราะฉะนั้นในการกระทำของพวกเราทุกประการที่พวกเราได้แสดงออกมาต่อองค์หลวงปู่นี้เชื่อถือว่าจะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนเมื่อมงคลชีวิตเกิดขึ้นมาในชีวิตของพวกเราแล้วมงคลชีวิตนี้แหละที่จะนำพาชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนไปสู่ความสุขความเจริญดังที่พวกเราทุกท่านทุกคนปรารถนาจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอความปรารถนาดีที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตไว้ในองค์หลวงปู่ไว้นั้นจงย้อนกลับมาสนองตอบต่อท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปแม้การประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายก็ขอจงประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าในหลักธรรมหลักวินัยที่พระเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอกราบอาจารย์ให้พรเลยครับพากันตั้งใจรับพรนะจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตพัทวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสาติจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตูสาพมังครังราคันตูสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะ สาเปสังฆานุภาเวนะสทาโสทีมภาวันตุเต